ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2563หมวด5ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งข้อ22ห้ามผู้สมัครดำเนินการหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดดำเนินการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งข้อ23ห้ามผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งในลักษณะดังต่อไปนี้วงเล็บ1แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการวางหรือโปรยในที่สาธารณะวงเล็บ2แจกเอกสารหรือวิดีทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ไม่ได้มีการระบุชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจำนวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจนวงเล็บ3ใช้พาหนะต่างๆในการหาเสียงเลือกตั้งหรือจัดสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งที่มิได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบวงเล็บ4หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรงหรือปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่วงเล็บ5ช่วยเหลือเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใดตามปกติประเพณีต่างๆวงเล็บ6หาเสียงเลือกตั้งโดยนำชื่อพรรคการเมืองสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองคติพจน์คำขวัญหรือภาพบุคคลโดยมิได้มีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นวงเล็บ7จงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้นี่คือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับผมขอเน้นวงเล็บ3ใช้พาหนะต่างๆในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยบางท่านอาจจะมีรถแห่ก็ต้องไปแจ้งรายละเอียดให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้นะครับหรือท่านไปงานที่เขามีเวทีเพื่อให้ท่านขึ้นไปปราศัยถ้าท่านอวยพรผู้เบาสาวหรือแสดงความยินดีอนุโมทนาในการบวชไม่เป็นไรอย่างนั้นไม่ได้เกิดจากการหาเสียงแต่ถ้าท่านมีการหาเสียงเพื่อใดในงานใดก็ตามหรือเวทีใดก็ตามถ้าเวทีนั้นไม่ได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้ในการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบท่านก็เข้าลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับแต่ถ้าแค่อวยพรแสดงความยินดีไม่เกี่ยวกับการหาเสียงก็ไม่เป็นไรนะครับวงเล็บ5ครับที่สำคัญอีกอันก็คือไปช่วยเหลือเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใดตามปกติประเพณีไปงานและไปช่วยเงินเนี่ยเข้าข่ายทันทีเลยนะครับหรือว่าไม่ไปงานแต่ไปช่วยเงินให้ลูกน้องไปหรือคนอื่นไปก็เข้าข่ายทันทีเลยนะครับแล้วก็โปรดระมัดระวังนะครับถ้าจะใช้ชื่อของพรรคการเมืองในวงเล็บ6นะครับหรือสัญลักษณ์พรรคการเมืองคติคำขวัญหรือภาพบุคคลไปใช้เนี่ยต้องมีหนังสือให้ความยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นนะครับไม่อย่างนั้นท่านก็เข้าลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งครับสำหรับการใดที่ไม่เกี่ยวกับการโฆษณาหาเสียงนะครับระเบียบนี้ไม่ได้ห้ามไว้นะครับก็ยังทำได้ตามประเพณีหรือว่าตามปกติต่อไปนะครับถ้าชอบใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ